ลีโอเนลเมสซี่จอมทัพทีมชาติอาร์เจนตินาของปารีสแซงต์แชร์กแมงทีมดังแห่งศึกลีกเอิงฝรั่งเศสถูกแฟนบอลของทีมโฮไซทำให้เจ้าตัวเดินหนีเข้าห้องแต่งตัวเป็นคนแรกหลังเกมแพ้คาถิ่นปาร์คแดร์แพรงส์ให้กับแรนซ์ด้วยสกอร์2-2ในลีกนัดล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาโดยเกมล่าสุดเปสเชมีฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่อีกครั้งหลังเปิดบ้านพ่ายแรนซ์ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเขาเพิ่งตกรอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกส่งผลให้แฟนบอลของเปสเชไม่พอใจเป็นอย่างโฮกดดันนักเตะโดยเฉพาะเมสซี่ที่เป็นเป้าโจมตีซึ่งถูกแฟนบอลโฮไล่ใส่ตลอดตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมทั้งนี้หลังจบเกมดังกล่าวเมสซี่เดินเข้าห้องแต่งตัวทันทีโดยเพื่อนร่วมทีมที่เหลือนำโดยคิริยันเอ็มบัปเป้นำเพื่อนๆปรบมือขอบคุณแฟนบอลก่อนกลับเข้าห้องแต่งตัวภายหลังสำหรับเหตุการณ์นี้ทำให้อนาคตของเมสซี่กับ PSG ยิ่งเป็นเครื่องหมายคำถามหลังสัญญาของเจ้าตัวจะหมดลงในซัมเมอร์นี้และยังไม่มีทีท่าที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่